วกเด็กของยกขบวนมากันนู่นล่ะตอบคำถามพวกเขาดีๆแล้วกันไหนจะบอกปีนี้เราจะไปแชมเปี้ยนส์ลีกไงหงแดงเราก็ยังอยู่ที่3ไม่ใช่หรือไงตอนนี้ยังอยู่ที่3ก็จริงแต่ทั้งเรือใบทั้งผีแดงก็จี้ตูดเรามาแล้วแถมยังแข็งน้อยกว่าเรา2นัดอีกต่างหากเขาเคยบอกกับพวกเราให้มาช่วยเชียร์ทีมหงน้อยของเขาบอกว่าเป็นทีมที่มีปรัชญาการเล่นที่ดีงามแล้วนี่อะไรโดนทีมเล็กตบคว่ำอีกแล้วนี่แสดงว่าเจ้ายังไม่เข้าใจปรัชญาของทีมเราอย่างแจ่มแจ้งใช่ไหมเนี่ยปรัชญาแจกแต้มให้ทีมเล็กหรือไงใช่แล้วนั่นคือสิ่งที่ผู้มีจิตใจสูงส่งเขาทำกันจิตใจสูงส่งงั้นเหรอเก็บแต้มจากทีมใหญ่เป็นว่าเล่นแล้วก็เอามาแจกจ่ายให้ทีมเล็กเรี่ยราดอย่างนี้เนี่ยนะเขาเรียกน้ำใจมันคือสิ่งที่หลายต่อหลายคนหลงลืมกันไปในเกมฟุตบอลปรัชญงปรัชญาอะไรไม่สนกูจะเอา3แต้มโว้ยระวังฮะไปเชียร์ไอ้ปืนโตก็ได้วะขอบใจนะไอ้หนู3แต้มงั้นเหรอใครๆก็อยากได้แต่จะดีกว่าไหมถ้าเราแบ่งปันให้ผู้อื่นบ้างให้ทีมเล็กๆเขาได้3แต้มกันบ้างให้ผู้คนเขาสรรเสริญในน้ำใจของเราเก็บแต้มจากทีมใหญ่เป็นเรื่องง่ายสำหรับหงแดงของเราแต่การแจกจ่ายแต้มให้ทีมที่เล็กกว่าแสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้มีอารยะของเรานั่นคือปรัชญาของเราใช่ไหมเอาที่มึงสบายใจเลยเราจะถูกจารึกว่าเป็นนักบุญผู้นำความเสมอภาคและการแบ่งปันมาสู่พรีเมียร์ลีกแล้วทีมเราจะเป็นตำนานแต่ทีมนักบุญมาซ้อแถมตันเนี่ยที่พวกเขาเป็นนักบุญก็เพราะพวกเขาเคยแบ่งปันนักเตะมาให้เราตั้งหลายคนไงแล้วทำไมเด็กเก่าที่เราขายไปมันชอบกลับมายิงเรากันจังนั่นยิ่งแสดงให้เห็นถึงความใจกว้างของเราตอนที่เขาอยู่กับเราเขาอาจจะยิงให้เราไม่ค่อยได้เราจึงปล่อยให้เขายิงเราเพื่อรักษาน้ำใจกันทีมเรานี่น้ำใจงามจริงๆประเสริฐแท้ทำแบบนี้แล้วเราจะได้แชมป์พรีเมียร์ลีกใช่ไหมฟุตบอลเป็นกีฬาเพื่อสุขภาพกะหล่ำดอกให้เสียงภาษาไทยผมก็เคยได้รับการแบ่งปันจากพวกเขาเหมือนกัน